สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขนะคะคลิปนี้จูนจะพาเพื่อนๆมาชมการ DIY ของเก่านะคะที่เหลือใช้สิ่งแรกอันนี้ก็คือหม้ออบเก่าๆนะคะที่เสียแล้วนะคะเราก็เอามาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะเราก็จะแต่งให้หม้ออบดูสวยงามนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงปลาได้โดยการเอาต้นไม้ที่เลี้ยงในน้ำได้นะคะเอามาปลูกไว้ในหม้ออบใบนี้แล้วเราก็เอาปลากัดนะคะเอาปลากัดมาเลี้ยงไว้ในหม้ออบแล้วก็ตั้งหม้ออบนี้ไว้ในสวนนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งเดียวชิ้นเดียวที่เป็นของเราคิดเองทำเองนะคะนี่คือการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่ไร้ค่านะคะค่ะแล้วเราก็วางหินนะคะไว้ตรงก้นหม้อนะคะเพื่อให้ปลาเขามีพื้นที่เล่นนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดู DIY ชิ้นที่2กันนะคะชิ้นที่2อันนี้เป็นปินโตนะคะเป็นปินโตเก่าๆนะคะตอนสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเพื่อนๆคงเคยเห็นนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เอาข้าวใส่ปินโตให้เราหิ้วไปโรงเรียนกันนะคะซึ่งเป็นปินโตเล็กๆน่ารักแต่เมื่อเรามันหักพังไปแล้วเนี่ยเราก็เอามาสร้างคุณค่าโดยการเอามาปลูกต้นไม้กันนะคะนี่เลยเราเอามาปลูกต้นคุณนายตื่นสายนะคะแล้วก็ตั้งไว้บนโต๊ะในสวนนะคะก็จะได้มุมที่แปลกใหม่แล้วก็ดูน่ารักนะคะสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่ไร้ค่าดูหูปินโตก็เอายางยืดดึงไว้นะคะเพราะว่ามันชำรุดแล้วนะคะแต่เราก็จะสร้างคุณค่าให้ปินโตโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกระถางต้นไม้นะคะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าของที่เก่าๆนะคะเราก็มาสร้างคุณค่าอาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้นึกถึงตอนสมัยเราเป็นเด็กด้วยนะคะว่าตอนนั้นเราก็หิ้วปินโตใบนี้แหละค่ะไปโรงเรียนนะคะและเราก็ยังเห็นเขาทุกวันเอามันจัดต้นไม้นั่งในสวนนะคะเป็นมุมดื่มกาแฟเล็กๆมุมนั่งทานของเล่นมุมนั่งอ่านหนังสือนะคะเราก็จะได้ไอเดียแปลกๆไปด้วยนะคะเพื่อนมาก็จะได้ชื่นชมว่าสวนของเราก็สร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่ไร้ค่าด้วยแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆนะคะด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูได้นะคะบ้านใครมีของเก่าที่เหลือใช้นะคะเตรียมจะทิ้งนะคะลองเอามาคิดไอเดียประยุกต์ใช้ได้นะคะไปปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงปลาก็ได้นะคะแล้วไปดูไอเดียของ DIY ชิ้นที่3กันนะคะว่าเป็นอะไรนี่เลยเราเอาเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะเครื่องปั่นอะไรก็ตามที่มันเสียมันชำรุดแล้วไฟไม่เข้าเราก็เอามาทำอันนี้เลยบ่อเลี้ยงปลากัดนะคะบ่อเลี้ยงปลากัดนะคะนี่ค่ะเราจัดมุมให้ปลากัดอยู่นะคะจัดคล้ายๆกับหม้อเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่อันนี้เป็นทรงสูงนะคะเราก็ใช้หินแต่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีไม้น้ำเพื่อให้ปลาเขามีที่วิ่งเล่นนะคะแล้วก็วิ่งกัดนู่นกัดนี่นะคะเขาก็จะมีความสุขในพื้นที่ของเขาที่เราจัดให้นะคะค่ะเพื่อนๆมุมความสุขจูนนะคะวันนี้ก็นำความสุขเล็กๆนะคะที่เราทำได้ง่ายๆแล้วทำได้ด้วยตัวเองสร้างมุมเล็กๆน่ารักแบบประหยัดไม่ต้องใช้ตังเยอะนะคะใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละค่ะมาสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่ไร้ค่าแล้วก็ยังได้ความสุขแล้วก็ยังได้สิ่งที่เพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจด้วยนะคะมันมีความสุขจากความอิ่มใจและความภูมิใจที่เราได้คิดแล้วก็ครีเอทสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะนี่คือมุมความสุขของจูนนะคะซึ่งเราสามารถสร้างได้นะคะมุมเล็กๆนะคะทำแบบง่ายๆประหยัดนะคะค่ะคลิปนี้นะคะฝากเพื่อน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ